โหดเลยนะสวัสดีครับพบกับช่อง DX Shutter นะครับหลังจากมีข่าวพังแม่ด้วนตกลูกช่างภาพของเราก็ไปจุดที่พบแม่ด้วนครั้งสุดท้ายทันทีนะครับเจอร่องรอยรอยเท้าช้างบริเวณนี้คือทางขึ้นเขาเขียวนะครับหรือเรียกว่าผาตอมใจผาเดียวดายไม่แน่ใจว่าช้างออกลูกจะเมื่อไหร่นะครับแต่ลูกช้างเท่าที่เราเห็นภาพในคลิปที่มีการเผยแพร่ก็เริ่มจะแข็งแรงบ้างแล้วนะครับคลิปนี้เราจึงนำเสนอคลิปแม่ด้วนก่อนที่จะไปคลอดนะครับนี่คือคลิปสุดท้ายที่ช่างภาพของเราถ่ายได้พังแม่ด้วนอยู่กับพังหางทองตอนนี้แม่ด้วนกำลังครรภ์นะครับก็เลยเอาท้องดันต้นไม้เพื่อให้หายครรภ์สำหรับพังหางทองกับลูกน้อยนี้เท่าที่เราพยายามดูพฤติกรรมนะครับน่าจะเป็นช้างพยาบาลหรือเป็นช้างผดุงครรภ์นะครับกำลังเลี้ยงลูกตัวเองก็เลยมีทักษะในการดูแลลูกนะครับเราพยายามอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องช้างในการตกลูกนะครับสำหรับพังหางทองตัวนี้น่าจะเป็นแม่รับนะครับคำว่าแม่รับก็คือคอยรับลูกที่กำลังตกจากท้องของแม่ช้างนะครับเมื่อลูกช้างตกออกมาแม่ช้างตัวที่คลอดจริงๆก็อาจจะไม่มีความสามารถในการดูแลลูกนะครับจึงให้ช้างพยาบาลหรือเรียกว่าเป็นแม่รับคอยดึงถุงน้ำที่หุ้มตัวนะครับแล้วก็คอยดูแลลูกให้แข็งแรงเพราะว่าลูกช้างที่เกิดใหม่กับแม่ที่เพิ่งคลอดอาจจะอยู่ในภาวะที่ดูแลตัวเองไม่ได้เต็มที่นะครับภาพนี้คือจังหวะที่แม่รับของเราตกใจเสียงชัตเตอร์นะครับเราให้ฟังให้ดูเสียงต้นฉบับไปด้วยเพื่ออรรถรสในการรับชมนะครับสำหรับลูกเกิดใหม่ที่เกิดมานี้เรามีหลายคอมเมนต์ในช่องของเราที่ตั้งชื่อนะครับแต่เราชอบคอมเมนต์หนึ่งที่เรียกว่าน้องแสนซับนะครับเนื่องจากช่อง DX Shutter ของเรามีผู้ติดตามใกล้จะครบแสนคนแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับช่องของเราก็จะตั้งชื่อน้องว่าน้องแสนซับนะครับคนอื่นช่องอื่นจะเรียกว่ายังไงเราก็ขอเรียกว่าน้องแสนซับนะครับที่สำคัญคือเราอยากได้ภาพน้องแสนซับมากๆนะครับเราส่งช่างภาพพยายามไปดำๆมองๆออกมาเมื่อไหร่เราก็น่าจะได้ภาพนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมคอยติดตามรับชมในช่องของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ